ไหนๆก็เห็นผลงานแล้วมาดูอนาคตความฮาในวันนี้กันก่อนแล้วกันครับว่าจะสนุกกันแค่ไหนโอ้ยลมอิตาลีลมแหลมมันหลุดเฮ้ยผลงานผมก็จบมาจากร้านเฮ้ยร้านเมกาเหรอร้านชโยทินโอ้ยไม่น่าเล่นเลยโอ้สุดยอดมันไม่มีพลังเลยมันไม่มีพลังเลยเนี่ยเอาแล้วใครจะอยู่ใครจะโดนแล้วเราจะโดนจับโป๊ได้ไหมไปลุยกันเลยคุณผู้ชมครับก่อนไปชมคอนเทนต์สนุกๆนะครับช่วยกดเป็นกำลังใจให้เรานะครับกด subscribe หรือว่าอยากเจอใครคอมเมนต์มาเยอะนะครับเราอ่านหมดนะกับดาราเราก็เลยนะครับกดหน่อยนะคอมเมนต์เข้ามาครับอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์คอร์เปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราแล้วก็เล่นอะไรครับเนี่ยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนกกระปูดนะครับนกฮูกเปล่านกกระปูดอะไรของแกเนี่ยงาบงาบงาบนกฮูกครับคุณผู้ชมไม่รู้เรื่องใช่ไหมเดี๋ยวไม่รู้นะเดี๋ยวก็แบบว่ากำลังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ตื่นยังตื่นเต้นไงเจอพี่บ๊วยคอนเซ็ปต์รายการคืออะไรรู้ไหมเขาให้มาแกล้งคนน่ะเหรอชอบแกล้งคนไหมน่าสนใจค่ะเป็นคนชอบแกล้งคนไหมถามชอบชอบเคยมีเหตุการณ์ฝังใจนี่แบบแกล้งคนแบบว่าเป็นชิ้นโบแดงของเราไหมอย่างมากก็น่าจะโกหกซ่อนหาอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆซ่อนหานี่ล่าสุดนี่ดาราที่มาแกล้งคนก็ต้องนี่นะหนึ่งคือขออย่างเช่นเจอคนนี้ก็ขอสิหลอกประชาชนเขาก็เปิดบัญชีม้าบ้างหรือว่าบางทีก็ให้เขามาก็ให้เบอร์มั่วๆไปแล้วก็โทรไปหลอกเอาเงินคนบ้างโอ้โหอย่างโหดแล้วก็กินนะแล้วก็บ้วนใส่หน้าคนทั่วไปบ้างแล้วก็กินแล้วก็ล้วงคอออกมากินนมเย็นแล้วก็ถุยลงมาอันนั้นผมรู้แล้วเนี่ยแกรับเชิญมีคนถุยน้ำลายใส่แล้วพี่ไปกินแล้วเพื่อไปเชื่อมพูดกับเบอร์นั้นเหรอมีน้องๆ นี่แหละน้องๆวัยรุ่นเนี่ยบอกว่าเอาถุยเลยถุยเลยพี่บุ้ยไม่รู้ว่าถุยไม่เห็นไงแล้วพี่ก็ดื่มจริงนึกถึงเบียร์เดอะวอยซ์ชื่อว่านามสกุลเดอะวอยซ์ก็ต้องให้โชว์ผลงานเพลงแต่งเพลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่งเพลงเองด้วยทรงเบียร์ทรงเบียร์นี่แบบเป็นอะไรก็ได้นะนางแบบก็ได้ดาราแสดงก็ได้ก็ทำมาหมดแล้วจริงๆเข้าใจแต่ความที่นักร้องไปเรียนไหมไปเรียนอะไรก็มีตอนไปเรียนตอนเด็กๆเลยนะคะใช่กี่เดือนตอนกี่เดือนตอนนั้นบ้าบอกี่เดือนกี่ขวบดีกว่าไหมเด็กเกินแต่ว่านามสกุล The Voice เนี่ยมารายการเราหลายคนแล้วนะครับอ่ะไล่ให้เลยไข่มุกก็มาแล้วโอ้เกียร์ไม่ยากหรอกเดี๋ยวประกบคู่เก่งทัชยะนี่พลาด The Voice ก็มาแจมไม่เป็นไรครับฟังลงถึงเวลาของเบียร์พัสรนันกันบ้างล่ะครับขอสักเพลงหนึ่งที่แต่งเพราะยังเชิญค่ะปัญญาอ๋อลึงงาปัญญาอ๋อลึงงาอายแม่ไม่สอนลึงงาอายเนี่ยเดี๋ยวๆเป็นไรกูเกือบหายเพลงช่างโดนใจเหมือนด่าบ๊วยไงก็ไม่รู้มันมีในเพลงนะจริงๆเข้าใจเข้าใจเหมือนเขาแบบเขาคิดในใจคือเขาคงแบบกูเตือนมึงแล้วนะพี่บ๊วยกูไม่อยากจะใช่ไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยเพลงเนี้ยเร็วๆเนี้ยแล้วมันมีท่อนนี้จริงๆก็เลยร้องท่อนนี้เมื่อกี้เหมือนหงายเลยไม่รู้เหมือนไม่เหมือนหงายจริงๆเมื่อกี้มือเกือบหงายเลยเคยโดนแกล้งไหมชีวิตเคยโดนแกล้งเฮ้ยออกจะบ่อยกลัวอะไรแปลกๆไหมมีกลัวอะไรแปลกๆไหมกลัวอะไรแปลกๆหรอก็ไม่ค่อยแปลกจริงๆแค่ชายอายุสูงอายุไหมไม่ได้กลัวแน่ออกตัวอีกแล้วควรกลัวนะชอบใจกลัวจิ้งจกกลัวจิ้งจกแกจะได้ไม่เอามาแกล้งคนก็คืออยู่ในระดับเบเบแกล้งคนระดับออกทีวีมันต้องแบบเต็มที่จริงเหรอเอาดีๆเอาจริงๆป่ะคือวันนี้เบไม่รู้ว่าเบจะมาแกล้งคนคุณผู้ชมครับหลายๆครั้งเนี่ยไม่ทราบไม่รู้อาจจะไม่ทราบคือน้องเบียก็ยังไม่รู้แต่ตัวเขาเองรู้อยู่แล้วว่าเขานอกจากร้องเพลงเก่งแล้ว
ขาวาดมือการวาดภาพสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับอีกหนึ่งความสามารถของน้องเบียร์พัศรนันเนี่ยก็คือการวาดภาพนะครับนี่เขาเป็นสายจิตรกรนะครับมีสไตล์ของตัวเองมาดาราเราก็เล่นอะไรครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคำว่าอะไรครับเนี่ยมันมาจากที่แบบคนโดนแกล้งจนแบบอะไรครับเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีหูฟังให้ถ้าเบียร์ไม่แบบคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวพี่จะคอยสั่งการให้แต่จะให้เบียร์มาวาดรูปวาดรูปเสร็จก็คอยแกงคนโชว์ฝีมือให้เขาร้องว่าอะไรครับเนี่ยโอเคได้เริ่มจากรูปแรกเลยเริ่มจากรูปแรกให้วาดผู้ชายในฝันงั้นนอนก่อนเลยจะได้รู้ว่าฝันอะไรสาวที่อายุมากกว่าเบียร์เยอะๆหน่อยใส่แว่นเป็นพิธีกรรายการดาราแล้วก็เล่นผู้ชายในฝันมีลูกติดด้วยคนนี้มีลูกติด2คนมีอุ้ยมีนะไม่ท่วนมีนะไม่ท่วนทำไมนี่ผู้ชายในฝันจริงๆใช่ไหมผู้ชายในฝันร้ายสิแค่ฝันพอไม่ต้องมีในชีวิตจริงคนแบบนี้อ๋อโอเคผู้ชายในฝันไงมีแค่ในฝันเท่านั้นเนาะอย่ามีเลยชีวิตจริงอะนะอย่ามีเลยชีวิตจริงอะนะอยู่แต่ในฝันนะปัญญาอ่อนยังไงแม่ไปสอนยังไงเพลงนี้ฟังครั้งเดียวนี่บวยร้องได้เลยอะเพลงเขาติดหูนะครับเดี๋ยวให้วาดรูปพี่ก่อนผู้ชายในฝันเก็บไว้แค่ในฝันบวยเชษฐวุฒิเอาเลยครับลองดูลูกไปลองดูเอาวาดรูปวาดเลยเหรอวาดเลยพี่อ๋ออ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูฝีมือการวาดรูปตะบวยกันก่อนแล้วกันครับเช่นครับวาดรูปไหมครับสนใจเปล่าวาดภาพเหมือนให้ไม่เหมือนได้ไหมครับเสร็จแล้วขอดูหน่อยวาดเสร็จเรียบร้อยเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนแบบตะบวยอย่างก็ใช้ AI เจนภาพเฮ้ยโอ้ยยอดเลยอ่ะวาดเลยว่าใครอ่ะเฮ้ยแต่ว่าโอเคถือว่าโอเคแล้วไม่มีปัญหาเซ็นด้วยเซ็นด้วยเบียร์ไหนก็ดูลายเซ็นสิโอ้ลายเซ็นตั้งใจกว่าวาดภาพนี่นะแกแกงน้องเดี๋ยวก็อมสีพ่นใส่หน้าซะเลยลายเซ็นตั้งใจกว่าวาดหน้ากูอีกวาดภาพไหมคะวาดภาพตามใจค่ะอยากให้วาดอะไรวาดได้หมดเลยใช่ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะโอ๊กเหรอคะวิโอเคค่ะโอ๊กต้องมองตามองตรงๆนะคะมองตานะคะมองตาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องจำรูปหน้าค่ะจะวาดแล้วนะคะบอกวาดแล้วนะอ่ะไม่ต้องวาดแต่ว่าจ้องตาเขาเอาละครับมาเจอมุกแรกนะครับไม่ต้องทำอะไรมากแล้วครับเจอสายตาอ้อนๆอย่างเงี้ยจะทนไหวไหมเนาะกำลังใช้สมาธิอยู่ค่ะกำลังจดจำใบหน้าของลูกค้าอยู่ค่ะเล่นเอ็มวีสบตาอย่างเดียวเลยคือตอนนี้บอกเลยว่าขนาดเรานั่งดูเองเรายังเขินเลยไอเนี่ยคนหรือหินวะเนี่ยมองหน้าเขาอะคืออารมณ์ประมาณว่ามองหน้าผู้ชายคนนี้เราเพลินจังเลยอะให้เขาเขินให้ได้เลยอะแต่ไหนแล้วก็ไปให้สุดแล้วครับขยับมาใกล้ๆกว่านี้ได้ไหมคะไม่งั้นวาดไม่ได้จริงๆค่ะจะได้เห็นตาชัดๆค่ะเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะโน้มหน้าเหมือนโน้มหน้าไปมองหน้าผู้ชายคนนี้อันนี้เขาไม่เรียกว่าโน้มนะครับนี่เขาเรียกว่าชะโง่ขอเก็บภาพไว้ในความทรงจำหน่อยนะคะเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ให้กระดาษเขาเลยไม่ต้องวาดละก็เสร็จอะไรเสร็จให้กระดาษเขาเลยอ่ะให้แล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วอะไรนะพี่200บาทค่ะ200บาทโอนก็ได้ค่ะไม่มีเงินสดนี่แหละผลของการที่แกไม่หวั่นไหวไอ้หินเก็บไว้ค่ะเก็บไว้วาดภาพไหมคะจะวาดภาพหรือเข้ามายิ้มวะไม่ต้องวาดเลยนะจ้องตาอย่างเดียวแต่ว่าพี่ขอนั่งมองตาได้ไหมอ่ะแข่งกันมองเลยเฮ้ยไอ้นี่มันสู้งานว่ะเอาแล้วใครยิ้มก่อนเอามา100นะเอ้ยเอาไว้อันนี้พี่ไม่ได้พูดนะลักษณะเหมือนเบียร์ร้อนเงินไปหน้าอย่างนี้สงสัยจะไม่ใช่คนธรรมดานี่มันเสือชัดๆเอา
ข้ามาใกล้หน่อยได้ไหมคะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดเลยมองหน้านะคะไม่มองอย่างอื่นนะจะให้มองแค่หน้าไม่มองอย่างอื่นเหรอมันจะดีนะแล้วก็ต้องเอียงประมาณนี้ค่ะใช่ชดแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะแล้วเขาจับไหอะไรสักอย่างอ่ะเมื่อยไหมคะโอ้ผมได้ทั้งวันอย่างไรนี่นี่หนูอ่ะทั้งวันยังได้อ่ะปล่อยไปอ่ะเซ็นเลยเซ็นให้เลยคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องผมเรื่องไม่แล้วพี่เป็นไงล่ะ10นาทีแล้วสมน้ำหน้าเรียบร้อยค่ะเสร็จภารกิจแล้วนะคะน้องๆที่ได้รู้ไปถูกใจป่ะไม่รู้แต่ที่รู้อะถูกใจพวกเราทีมงานนะพวกแกด้วยนะไม่เก็บอาการเราซะเลยดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed รวมกันมันกว่าโซดาลิโอคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต่อไปนี้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจของดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยนะครับเราได้เชิญเรียกได้ว่าเซเลบระดับเป็นล้านล้านวิวคุณผู้ชมครับเป็น2เพื่อนตลกโปกฮาว่าถือว่าวันนี้เราได้เด็กรุ่นใหม่คนดีมีฝีมือ TikToker ชื่อดังแล้วครับจุ๊ยจุ๊ยถ้าผมพูดภาษาอังกฤษคุณได้หมดเลยได้หมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมพูดอังกฤษแล้วเอ้ยผมพูดภาษาไทยคุณแปลอังกฤษได้มั้ยได้โอ้อย่างสวัสดีสวีดัทอย่างสีเหลืองนี่อะไรเยลโล่ 6:00 น. เย็นแล้วตับใหม่ตับใหม่มุกไหลเละเทะเลอะเทอะแบบนี้เดี๋ยวเจอเข้าไปจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับวาดภาพมั้ยคะใครให้วาดใครให้วาดใครให้วาดใครอยากให้2คนป้า2คนเลยเหรอยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่อ่ะเก็บอาการหลับตาค่ะหลับตาเพราะว่าเราจะต้องรวบรวมจิตวิญญาณไงรวบรวมจิตวิญญาณนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรูปออกมาไม่สวยโหนี่มีปลุกเร้าอารมณ์ซะด้วยนึกว่าอาจารย์เฉลิมศรีแฮ่อาจารย์เฉลิมใจเปล่านี่มาจากไหนกันคะเนี่ยมาจากไหนกันจากบ้านพี่จากบ้านอ้าวนัดกันดีมุกใครเปิดก่อนไปเลยลูกไปเลยลืมการเรียนปกตินี่คือน้องเรียนในประเทศหรือต่างประเทศคะเนี่ยนี่เรียนในประเทศหรือต่างประเทศคะโอ้ยจบมาจากนอกนี่มาจากนอกคุณจบจากไหนจากโรมเฮ้ยโรมอิตาลีโรมแหลมมันลุ่นเฮ้ยเป็นไงล่ะเจอไปหนึ่งดอกเฮ้ยเด็กสวัสดีฮาว่ะทำงานผมก็จบมาจากร้านเฮ้ยร้านเมียการเหรอร้านชโยทินโอ้ยไม่น่าเล่นเลยเป็นไงไม่น่าเล่นเลยจบนอกแล้วเนี่ยอ๋อนอกจากนอกเหมือนกันนอกบ้านอ่ะเฮ้ยเขาสู้อ่ะเฮ้ยจบนอกมาพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมนายโชว์ดิโชว์ได้เก่งใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่ะเก่งมากถ้าผมพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษคุณไม่ได้เลยโอ้ตอบภาษาไทยอย่างสีเหลืองเย็นโล่งเฮ้ยหกโมงเย็นแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะเย็นตาโฟเย็นใสเย็นเจี๊ยบโอ้ยจะล้ออะไรกันทุกดอกเนี่ยเล่นสนึกว่าอยู่พระรามเก้าคาเฟ่ถึงไหมพี่มาเดี๋ยวพี่วาดรูปให้มาเอาวาดรูปช้างเลยค่ะวาดรูปช้างช้างเนี่ยดูไม่ยากแค่ดูตัวผู้ตัวเมียเออช้างเนี่ยถ้าพี่จะวาดตัวผู้เนี่ยต้องวาดดูที่หางเลยดูที่หางเป็นยังไงหางถ้าหางช้ำเนี่ยคือตัวผู้เฮ้ยหางช้ำหางช้ำเฮ้ยเอาแล้วไงดูหางชี้หางชี้ช้างเฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยววาดใจเย็นเจ๊น้องผู้ชายเวลาว่าต้องมองหน้าพี่นะโอ้มันจะเขินได้เลยพี่เอาตอนนั่งตรงนี้ดีที่จ๊ะอ่าวาดเป็นคู่วาดเป็นคู่ดีนะวาดเป็นคู่ถ้าวาดเป็นขี้แล้วเหม็นแย่เลยมีอารมณ์ไม่ค่อยดีใช่เราผมสอนคุณหัวล้อดีกว่าคุณหัวล้อเนี่ยเวลาหัวล้อเข้าหัวล้อห้าที่อันนี้ก็ตั้งใจว่านะครับไอเราก็ตั้งใจยิงมุกใส่เวลาชี้ได้หมดร้องค่ะร้องอ๋ออันนี้ใช่ไหมโอเคยังไงเดี๋ยวผมร้องเองเออคนยิ้มแล้วแก่ยาอยากแก่ก็อย่ายิ้มมีความสุขให้เต็มที่คุณผู้ชมไปหัวล้อขาดใจเอ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮีฮีฮีฮ่าฮีฮ่าฮีฮ่าฮีฮีไม่ดีนะก่อนสาตั้งใจเล่นน้องสองคนน่าไปเปิดคณะนะในห้องขำกระจายแต่เพียล่ะตั้งใจวาดมาก
ว้ายเหมือนนะเนี่ยพี่อันนี้พี่ป้ายหนูเลยเหรอเก็บไปเป็นที่ระทึกได้ไหมเนี่ยระทึกดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พักกระดอยอะแล้วคุณเป็นคนระยองหรือเปล่ายังไม่จบในเมื่อมุกเมื่อกี้เขาไม่สนใจพวกแกอ่ะไอ้สักดอกลูกเอ้ยระยองเนี่ยต้องลงไทยนี่เนี่ยจ๋า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 จริงปะเนี่ยใช่แล้วนี่อย่างอันนี้เรียกอะไรเรียกคิ้วนี่คิ้วหรอคิ้วไว้ทำอะไรคิ้วไม่ได้ทำแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะตาฮิตาไว้ทำอะไรดูฮิเฮ้ยแล้วนี่อะไรจมูกนี่จมูกอยู่นี่จิ้มไม่ตรงปากเลยจมูกนี่ไว้ทำอะไรนมนี่ใช่แล้วก็นี่อะไรปากนี่ข้างในอ่ะลิ้นนี่ลิ้นไว้เท่าไหร่เลียนี่ว้าวนี่ตลกไหมเบียร์ตามทันปะเนี่ยทั้งหมดที่เนี่ยชอบเล่นไม่รอใครด้วยไม่ใช่ไม่รอใครนะไม่รอคนดูด้วยเฮ้แล้วอันนั้นมันฟังฮิได้ไหมฟังฮิได้ถ้าเราลงท้ายด้วยนี้จะได้ยังไงเออน่ารักจังเลยตบมือให้เลยไปเรียกได้ว่าเจอแบบนี้แค่ดูก็เหนื่อยแท้แล้วล่ะครับพี่ปกติเล่นมือเก็บตังค์นะพอดีว่าเมื่อกี้ลืมบอกเก็บตังค์กันพี่ก็เก็บตังค์เหมือนกันเนี่ยถ้างั้นเราหายกันดีกว่าเจอกันไปดีกว่าพี่เจอกันก่อนที่เขาจะเก็บตังค่ารูปหนีก่อนเลยโชคดีฮิแน่โชคดีฮิด้วยเขาเล่นกับเราอ่ะโคสอนในใจแรงซะด้วยวาดภาพไหมคะวาดภาพเปล่าวาดภาพวาดภาพเปล่าวาดภาพหนูเหรอใช่วาดภาพหนูเลยนานไหมรีบเหรอเรารีบเหรอรีบทำไมไม่มาแต่เมื่อวานนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยววาดแป๊บเดียวเสร็จเลยวาดเร็วพี่วาดเร็วมากจริงปะจริงโอเคแต่ขอวาดไปด้วยกินไปด้วยได้ปะได้ได้อะไรนะกินอะไรอ่ะกินอะไรพูดเองนะพี่จะกินจริงนะพี่จะกินไปด้วยนะกำลังหิวเลยพูดจริงนะเนี่ยพี่ศิลปินตัวจริงนะเนี่ยศิลปินมือหนึ่งเลยล่ะศิลปินมือหนึ่งด้วยนะมือหนึ่งวาดมือหนึ่งวาดมือหนึ่งกินหอยทอดหิวเหรอกินเนี่ยเป็นไงเฮ้ยน้องอยากเคี้ยวแบบขยับปากดิมันแบบจะไม่เขาขยับปากและแกเอาไปป้อนเขาทำไมเราเข้าใจนะว่าหิวอ่ะแต่ว่าไม่ขยับปากได้ไหมเคี้ยวแบบไม่ขยับปากอ่ะเข้าใจป่ะน้องอ่ะมีความเซ็กซี่นะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขัดเกลาเจรนายความเซ็กซี่ของน้องอ่ะเบียร์ลุกขึ้นมาจัดท่าให้เขาเซ็กซี่และให้เขาค้างไว้เนี่ยไปชี้นำเขาอย่างเงี้ยเขาก็ระแวงดิเราก็ต้องวาดให้มันเซ็กซี่เซ็กซี่นะอันนี้ทำมืออย่างงี้นะทำมืออย่างงี้อย่างงี้นี่เรื่องการโพสท่านี่เบียร์เขาไม่เป็นสองรอใครนะครับบิดๆไว้ห้างขาพาดตรงที่ปากเจอควายห้างนี่อันนี้วางนี่อย่าเกรงอันเนี้ยจับผมไว้เอาศอกอ่ะอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็จูบปากจูบปากเดี๋ยวนั่นแหละจูบปากเซ็กซี่ขอแบบเซ็กซี่จูบปากแบบเซ็กซี่นั่นแหละใช่นั่นแหละมันต้องอย่างนั้นเดินช้อปปิ้งอยู่ดีๆไม่ชอบอยากเข้ามาแจมกับเราเองนะในมุมมองศิลปะแบบมันมีจิตวิญญาณอ่ะมันเสียโพสเชอร์มันเสียโพสเชอร์เข้าใจปะพี่เขาชอบพูดว่าศิลปินมันกระจอกกระจอกอ่ะนั่นแหละพวกศิลปินไส้แห้งต้องเจอศิลปินตัวจริงแบบนี้เซ็กซี่ไว้เซ็กซี่ไว้ลืมความเซ็กซี่ไปแล้วแหมเซ็กซี่ไว้นะอ่ะเสร็จแล้วให้โพสท่าตั้งเยอะรูปเห็นตาหน้าแล้วท่าอยู่ไหนเนี่ยแล้วโพสทำไมคือแบบว่าจินตนาการตอนหนูแท็กซี่ใช่ป่ะใส่แบบว่าบิกินี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่เนี่ยใส่บิกินี่ถือหอยทอดด้วยถือหอยทอดอือว่ะแฮอือว่ะด้วยชอบถ้าไม่ชอบไม่ให้นะไม่ชอบไม่ให้แล้วตอบช้าชอบสุดๆชอบสุดๆขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณค่ะ
น่ารักมากบ๊ายบายบ๊ายบายแปะมือครับผมค่ะโอ้สำหรับคุณผู้ชมนะครับใครยังไม่ได้มาตลาดนกฮูกนี่ถือว่าพลาดมากแล้วครับเพราะคนเดินที่นี่เขามีแต่คนอารมณ์ดีดูดิผ่านมา2เบรกแล้วหาทุกตัวเลยดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงรายเอาละครับกลับมาสนุกกันต่อกับเบียร์ภัสรนันท์สวัสดีค่ะอยากวาดรูปเหรอมามามานั่งเลยนั่งเลยโอ้โหนี่มานั่งวาดรูปอย่างนี้คนสนใจนี่ไม่น้อยทีเดียวนะครับวาดคนเดียวทีละคนเหรอโอ้แล้วนี่มาทรงเด็กแนวซะด้วยเอ๊ะหน้าตาคุ้นคุ้นอ่ะสองคนเลยสองคนเลยสองคนเลยใช่มันต้องวาดทีเดียวสองคนเลยสองคนเลยจับตัวเล็กมาขีดตัวใหญ่เราเปลี่ยนจากขี่จักรยานเป็นขี่อย่างอื่นได้ไหมแหมขี่อย่างอื่นได้ไหมนี่คิดดีไม่ได้เลยนะลุกก่อนอ่ะลุกขึ้นมันนี่ค่ะมานี่ขึ้นมาขี่เขาได้ไหมคะขี่เขาเลยขี่คอขี่ได้ปะล่ะขี่หลังเลยเออบ้าบอให้ขี่คอวาดลูกใครเขาจะไปทำแหมเอาเขาด้วยว่ะอันนี้เป็นช่างภาพมือหนึ่งอยู่นะครับมือหนึ่งกินข้าวกำลังดีกินไปด้วยวาดไปด้วยได้ไหมเข้ามาดิผมกลัวตะคิวจะกินผมก่อนจะกินไอ้นี่ตะคิวจะกินผมก่อนจะกินไอ้นี่ตลกซะด้วยตะคิวจะกินก่อนเนี่ยอดทนหน่อยได้ไหมตะคิวกินพี่ดีค่ะเดี๋ยวดูได้กินตะคิวต่อเฮ้อะไรนะพี่ตะคิวจะกินเหรอก็ดีเดี๋ยวหนูได้กินตะคิวต่อที่แกกินอยู่ยังไม่ง่ายอีกเหรอหนูกินของง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จเออเป็นดอยิงเหรอวาดรูปเหมือนอะไรเงี้ยรอแป๊บนึงนะพี่นะหนูกินง่ายๆหนูกินง่ายๆหนูกินง่ายๆหนูกินแป๊บเดียวหนูกินง่ายๆนะเล็กๆเล็กๆเล็กๆเออเบบอกเลยครับว่าใครมาตลาดนกฮูกนี่เจอของกินเข้าไปนี่เลือกไม่ถูกแล้วครับเพราะน่ากินทุกอย่างแถมอร่อยซะด้วยนี่หอยทอดน่ากินขนาดนี้ยังไม่สะใจเธออีกเหรอเบียร์เขาน่าจะจริงจังเกินไปไหมอันนี้หมูกระทะชุดเล็กหมูกระทะชุดเล็กนี่นะกินไปวาดไปด้วยหนูบอกแล้วว่ากินง่ายๆหนูบอกแล้วว่ากินง่ายๆมันจะอยู่อีกนานใช่ไหมครับน่าจะอีกนานนะโอ้ยหนูว่าเสร็จก่อนจะกินหมดอีกแต่จริงๆแล้วควรจะกินให้เสร็จก่อนแล้วมาวาดต่อนะแหมเขาก็เมื่อยแย่สิเนี่ยแหละพี่ออกกำลังกายของแท้พี่เอาจริงๆนะพี่สองคนขี่กันแบบนี้หนูนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรอะพี่เอาจริงๆนะพี่สองคนขี่กันแบบนี้หนูนึกถึงอะไรรู้ไหมไม่ถึงอะไรเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรผมเป็นเจ้ากรรมหนูหิวอ่ะขอกินหมูแป๊บนึงนะได้ครับผมชอบดูคนกินหมูอย่าขยับนะพี่น่ากินหมายถึงหมูกระทะนะครับอย่าคิดไปไกลหิวเลยย่างหมูไปด้วยวาดรูปไปด้วยร้านเนี้ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในตลาดเลยนะไม่น่าเชื่อทุกคนมันมีอยู่ร้านเดียวลืมลงเนยอ่ะลืมลงเนยนะโอ้โหเนยช่ำๆว่าเร็วหรือกินเร็วกินเร็วใช่แบบโอ้พี่สองคนน่ารักว่ะคนน่ารักเลยพี่ว่างๆมาช่วยหนูย่างไหมช่วยหนูย่างไหมแน่ว่างๆอยู่ช่วยย่างหน่อยมาช่วยหนูย่างมาเดี๋ยวจะนั่งเหมือนเดิมไหมเนี่ยถ้าแกลงมาน่ะเอาพี่ลงมาทำไมอ่ะพี่ลงมาทำไมก็ไปย่างยังไงวะแล้วพี่ลงมาทำไมอ่ะลงมาช่วยย่างลงมาช่วยย่างไม่ถึงนะหนูให้คนข้างล่างมาย่างหนูให้พี่อ่ะ
พี่อ่ะมาย่างให้หนูแล้วก็พี่ย่างผมขี่คอแล้วลองขึ้นดูแล้วลองคนข้างล่างย่างคนข้างบนขี่เจ้ากรรมนายเวรนั่งต่อไปนะพี่ดีกูเก่งไงกูไม่ยอมพวกแกเนี่ยนะไม่รู้ตัวเป็นเหยื่อคนสวยตลอดเลยเจอสวยๆแบบนี้ใครก็อยากเป็นเหยื่อเฮ้ยย้ายย้ายพี่ลองปิ้งดูพี่ลองปิ้งดูแล้วเธอไม่ว่าต่อล่ะดูเขาปิ้งด้วยหนูจะได้กินไหมทำจริงหนูจะได้ยากเลยเดี๋ยวหน้าทิมเตาละฮาเลยนะโอ้ยหิวโอ้ยมันหมดอารมณ์เดี๋ยวปิ้งแล้วเนี่ยไม่ว่าแล้วเป็นคนติดติดติดหมูกระทะลงมาลงมาไม่ว่าแล้วลงมาลงมาขึ้นไปทำอะไรกันน่ะงงมากเลยเอาพี่ลงมาทำไมอ่ะพี่ลงมาทำไมงงมากเลยไอ้พี่ลงมาพี่ลงมาเปลี่ยนใจแล้วพี่ขึ้นไปใหม่ได้ไหมนี่มันอารมณ์หรือผีเข้าเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่ว่าเร็ว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 ขึ้นไปขี่เร็วเร็วจะว่าได้แล้วจริงๆฟิวมาฟิวฟิวมาแล้วฟิวมันมาแล้วน่ะพี่ทำจริงอย่าเอาอารมณ์คนว่าอย่างเดียวถามอารมณ์แบบด้วยยังอยากว่าต่อเปล่าแต่ตอนนี้สงสัยอยากจะทำอย่างอื่นหมายถึงกินหมูกระทะสลับกันปากดีนักอ่ะนั่งเองเลยให้ผมนั่งให้คุณนั่งบ้าบอมันเกาตูดออกทีวีพวกแกนี่นะสวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ยวาดรูปเหรอโอ้สวัสดีครับสวัสดีเมื่อกี้เห็นวาดยังไงอะวาดขอนั่งทำไมนั่งแล้วทำไมเหงื่อแตกอะมันเหนื่อยนั่งนั่นเหนื่อยนั่งยังไงเหนื่อยนั่งท่ายากยังไงครับต่อตัวแบบนี้อยากดูสิแต่ดูก็นั่งที่ดูโอ้ยังไงนะสมมติว่าอย่างนี้นะไปอย่าบอกนะแกจะขึ้นไป3คนน่ะบวยใจเย็นมึงไม่ทำสวรรค์เด็กสิงโตนครสวรรค์ไหมโอ้โหโอ้โหและใกล้เตาซะด้วยอ่ะวาดไปเลย3คนได้ไหมได้ไหมครับน้องเฮ้ยเอ้าดูดีไหมครับโอ้ดูดีเลยอยู่งั้นไว้เลยนะน้ำลงเต็มเลยโอ้โหโอ้โหยอกยอกนี่รายการดารานี่เบียร์เดอะวอยซ์ดาราเราก็เล่นครับอ๋อนี่ๆเคยดูแต่ในไอ้นี่เคยดูแต่ในไอ้นี่ดูแต่ในคลิปคลิปบ้าอะไรที่ร้องเพลงอะนะคลิปที่เขาร้องเพลงในอ๋อร้องเพลงใน YouTube พวกแกนี่นะเพลงอะไรนี่ที่กําลังจะออกนี่1 2 3ดิแต่งเองแต่งเองแต่งเองร้องงี้อ่ะร้องเลยเต็มๆปัญญาอ่อนลิงงะอายแม่ไม่สอนลิงงะอายอายแม่ไม่สอนลิงงะอายสตาร์ทเลยดิร้องแล้วไม่ได้ด่าผมไม่ได้ด่าไม่ร้องจริงๆดูแววตาเขาจริงไม่ใช่ครั้งแรกเขาฟังแบบนี้เขาจะเขาร้องจริงเขาแต่งจริงเขาไม่เป็นอินเตอร์แววตาอินเตอร์แววตาเขาเป็นนักร้องเอามาร้องจริงๆคุณก็เป็นแต่งตัวเป็นสไตล์นี่ชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรอ่ะชื่อคิวครับคุณคิวกับคุณบอมเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสุดยอดสุดยอดผมชอบคนแต่งกายเท่มากเลยอันนี้สร้อยนี่สร้อยอะไรอ่ะเป็นไข่มุกครับพี่โอ้ขอสักมุกดิใครใครแล้วกันกันแกนี่นะเพราะตลกแบบนี้แหละเลยโดนแก้ชอบผมเล่นเลยผมเล่นเลยเฮ้ยเขาวาดดีนะไม่ใช่ไปเล่นไปเฮ้ยเขาวาดจริงๆดิเฮ้ยสวยไหมเท่เฮ้ยเอานี่เขาวาดเหมือนด้วยเขาวาดเหมือนนี่เฮ้ยเบียร์วาดดีอันนี้ชื่นชมวาดดีวาดดีเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยว่าเท่นะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยอ้าวอ่ะเราร้องเพลงที่เมื่อกี้เราร้องคืนให้เขาสิปัญญาอ่อนเรื่องไงฮะแม่ไม่สอนเรื่องไงแม่ไม่สอนเรื่องไงฮะทำไมหน้าแกร้องอินกว่าเบียร์ร้องวะยอดเลยครับผมมอบไปเลยครับได้เลยครับมอบให้มาให้เดี๋ยวขอบคุณนะคะขอโทษด้วยไปปิ้งหมูกระทะตอบปัญญาอ่อนเรื่องไงใช่ไม่ได้สอนเรื่องไงชอบเลยติดหูเลยเพลงนี้รับรองเลยว่ามาแน่นอนแล้วครับดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
กลับมาสรุปในช่วงสุดท้ายของดาราล็อกเกอร์เล็ตอะไรครับเนี่ยแน่นอนครับยังอยู่กับเธอคนนี้เบียร์ภัสรนันท์ศิลปินวาดภาพตามใจไม่ใช่ตามใจลูกค้านะตามใจตัวเองได้เลยและสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มาดูกันครับว่าถ้าเกิดเบียร์เดอะวอยซ์เจอหนุ่มกล้ามกล้ามมาขอวาดรูปจะสู้หรือจะถอยไปดูกันเลยครับโอ้กล้ามสวยนะคะเนี่ยกล้ามสวยมากเลยนี่ถ้าเกิดจะถอดเสื้อได้ก็ดีมากเลยค่ะเนี่ยถอดเสื้อเลยไหมถอดเสื้อเลยไหมถอดเลยถอดเลยยอดพี่ได้ครับสุดยอดเลยพี่ได้เลยได้ได้ผมรับได้ประมาณแบบต้องห่อโอเคจัดให้โอ้จัดน้ำมันด้วยโอ้พี่ต้องทาน้ำมันด้วยเหรอคะคือยังไงคะอยากให้ชัดๆเหรอคะถ้าเกิดถอดกางเกงด้วยจะดีมากพี่ถอดเกงด้วยไหมพี่ผมไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนจริงเหรอโดนอะไรอ่ะใครจะมาทำอะไรพี่เบียร์ฟังพี่นะบอกเขาว่าอุ้ยพี่ออยอ่ะคงไม่ชัดหรอกพี่เดินไปหยิบเนยหมูกระทะทาตัวอันนี้น่าชัดกว่าพี่หนูว่าน้ำมันอ่ะมันไม่ชัดหรอกนะจริงเดี๋ยวหนูนี่ไม่หนูจะกินหมูแต่หนูว่าจริงๆนะหนูว่าอันนี้มันชัดกว่าแล้วไม่เขาทายเองด้วยนะไปทายให้เขาซะด้วยเนี่ยขึ้นเงาเลยเห็นไหมพี่เนี่ยขึ้นเงาเลยผมไม่เนี่ยผิวขึ้นไหมครับสรุปแล้วมุกแบบนี้ทำอะไรเบียร์ไม่ได้หรอกครับสู้คนซะด้วยขอยืมมือพี่ไปจีบหนูก็ทายได้ไหมพี่โอ้พี่พร้อมย่างเลยเนี่ยเนี่ยพร้อมย่างเลยอาวาดต่อโอ้ยพี่กล้ามสวยมากเลยพี่กล้ามพี่ชัดที่ต้องกระโดดตบนะจะได้ชัดกว่านี้พี่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้กล้ามมันชัดกว่านี้ปกติแล้วมันต้องแบบออกกำลังใช่ไหมตอนออกกำลังกายมันจะชัดขึ้นพี่กระโดดตบเลย20ที พี่ใช่กระโดดตบเลยเอาเลยพี่อ่ะเอาสัก20ทีน้ำเสียงดังๆได้ไหมพี่ดังอีกเนี่ยจะมาแกล้งเขาโดนเบียร์แกล้งกลับซะแล้วว้าแย่เลยผมว่าขอไหมถึงยังเนี่ยเหนื่อยแล้วพี่แขนมันเริ่มมาแล้วทีเนี้ยมันขาดหน้าอกมันจะไม่ชัดนะแล้วหนูจะวาดไม่ได้นะใช่เหรอวะใช่30ทีโอ้วิดพื้นโอเคครับ30ครับใช่นับดังๆพี่ก็ว่าได้นี่หว่าแล้วแบบนี้ใจเขาวิดพื้นทำไมเนี่ยสามแล้ว15 16 17 18 19อีกที30เออได้แขนโอ้นี่แขนสวยนะครับโอ้นะอกก็ชัดแล้วกล้ามท้องพี่มันยังไม่ชัดเลยอ่ะสก็อตจำได้ไหมพี่แต่ท้องไม่ชัดให้สก็อตจำเนี่ยนะอย่างนี้เออแล้วสลับไปมาได้นั่นแหละเออนั่นแหละวูกล้ามพี่ชัดขึ้นชัดทั้งตลาดเลยตอนนี้กล้ามท้องมาเลยถ้าเกิดมีคนมาแข่งกับพี่จะสุดยอดเลยเนี่ยพี่นักกล้ามพี่คนนั้นอ่ะพี่คนนั้นอ่ะและดูตัวปั่นของเราอีกตัวครับถ้าไปตัวเดียวแล้วเบียร์ยังสู้แบบนี้อ่ะจัดไปอีกสักตัวเผื่อเบียร์จะหมองลงบ้างก็ต้องตัวนี้เลยปามกล้ามกามตัวตึงของเราเนี่ยแหละครับเข้ามาก็เล่นใหญ่ใส่ซะเลยมันยังไม่ชัดอ่ะเลยมันยังไม่ชัดต้องเอาเนยทาแล้วนี่เป็นอะไรโอ๊ยนั่งเพจไปแล้วก็แกล้งดูโพสเจอร์แล้วก็บอกเขาว่าอุ้ยพี่ถ้าเกิดพี่ถอดกางเกงนะสุดยอดเลยคุณเล่นดูสักการ์ดถ้าพี่ถอดกางเกงอ่ะพี่ชนะเขาเลยกามบนไม่พออ่ะกามล่างไปเลยดูสิเบียร์แกยังจะสู้อยู่ไหมพี่จะว่าตรงไหนว่าของคนมาผมมีโพสเจอร์เป็นตู่
โอ้โหลั่นเลยเลิศมากโอเคดีมากพี่สุดยอดเต้นรูปใช่ไหมครับวาดอยู่ใช้เวลาด้วยใช้เวลาสองคนอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาป่ะเอออย่างนั้นแหละเอาที่พี่คิดว่าพี่หล่อเดี๋ยวหนูวาดให้หนูวาดเสียงให้ด้วยนั่นแหละตำรวจที่คุณโรคจิตได้ป่ะเนี่ยพอได้แล้วกลางตลงตลาดคุณมาถอดอะไรคือโน้ตอ๋อคุณมาโอ้ยนี่คุณมาโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่คุณก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเอ้าแค่นั้นเองโถถ้าแกจะสู้คนแบบนี้นะเดี๋ยวกาดเข้ามาหิ้วไปโทษฐานอาณาจารย์ในตลาดบ้าบอคนอะไรเนี่ยเปิดให้ว่าทั้งท่อนบนท่อนล่างเรายังไม่ยอมครับมุกนี้ถ้างั้นต้องจัดของแข็งมุกต่อไปเนี่ยนะเป็นแบบว่าเป็นแบบมุกแบบพลังอาจารย์เฉลิมชัยนะแล้วก็จะเป็นแบบว่าใส่อารมณ์แล้วแบบเอาสีมาสาดใส่ท่านแบบสาดใส่เสื้อเลยอ่ะอันนี้ทำอะไรล่ะครับเอาคนนี้คนนี้เลยเอาคนนี้เลยคนนี้เลยเอาเลยเบียร์เดี๋ยวคนนี้ขอคนเดียวสุดท้ายเลยเอาแบบสาดสีเทสีเลยนะเต็มที่เลยแบบศิลปะเลยนะหน้าตาเรียบร้อยจังเลยนะคะเนี่ยเบียร์โอเคป่ะผมดูเป็นโรคจิตนะดูแล้วมันจิตเปล่าเห็นมันวนเป็นวนไปวนมาสักพักแล้วอ่ะหน้าม้าตัวใหม่ของเรานี่แม้เนียนใช้ได้ใช่เหรอเฮ้ยมั่วมั่วแล้วเราไม่เคยเจอเฮ้ยเล่นเลยวนนักเล่นเลยเบียร์คือใครนั่งแบบเบียร์มากเลยนะครับอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งพูดได้ไหมเริ่มแล้วครับเริ่มติดใส่แล้วมันใช้จิตวิญญาณนะเนี่ยแล้วไงต่อสียังไงเลอะทำไงให้โมโหเอ๊ะทำไมเบียร์โกรธแล้วไม่น่ากลัวเลยวะดูน่ารักแฮ่คือเอางี้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ถือผู้กันถือกระดานวาดไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สบัดสีมุกคือว่าสบัดสีใส่เขาเลยดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงเขาโรคจิตดีนักเราจัดการเลยเหมือนครับเพิ่งเคยเจอพี่เบียร์ตัวจริงครับหน้าเหมือนเบียร์มากเลยนะครับแต่หน้าเหมือนโอ้และคำถามแต่ละอย่างหน้าตามันดูไม่น่าเป็นคนดีแล้วครับคนนี้ใส่อารมณ์แล้วแบบเอาสีมาสาดใส่เขาแบบสาดใส่เสื้อเลยอ่ะเขาโรคจิตดีนักเราจัดการเลยให้เลยๆนะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยแล้วมาเสื้อขาวๆแบบนี้สมัดสีใสไม่เละเทะแย่เหรอเนี่ยมันไม่มีพลังเลยมันไม่มีพลังเลยเนี่ยแย่มากโอ้โหพี่รุ่นเยอะขนาดนี้จับไม่ได้มันรู้ไปเขาไปไหนเนี่ยเขาไปไหนอ่ะเอ้าตามเขาไปเร็วเฮ้ยรีบตามเขาเร็วเขาวิ่งไปเลยอ่ะแล้วเขาเชื่อเราซะงั้นด้วยอ่ะแล้วแต่เขาเดินไปโรคจิตนะเขาเดินวนรอบเบียร์หลายรอบพี่เห็นเฮ้ยมีเลยไม่เป็นไรอันนี้ให้สบัดเขียวนิดนึงเราแปะเขาไปเยอะเลยหรอพี่บอกว่าเอาไปสุดไปเลยไม่ใช่หรอคือว่าสบัดสีใส่เขาเลยดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงพี่แกสบัดเฉียวๆไม่คิดว่าจะแบบแตกขนาดนั้นนะใช่พี่แกกล่าวว่าบอกนิดเดียวทำไมเบียร์ทำเกินไปงี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเขาไปถามหาเราดิเอาน้องมาขอโทษดิด้วยมึงก็สั่งอะไรของมึงไม่รู้เรื่องเบียร์เขาก็ทำทำตามเราเฉียวๆคิดว่าแบบเป็นแบบแบบวัดใจไงวัดใจบ้าอะไรแล้วดูหน้าเบียร์ตอนนี้ดิทำก็ต้องไว้ใจเราดีเราบอกใช่ไหมใช่เออเบียร์ก็ต้องไว้ใจเราแต่เขาจับมันไม่ได้เนี่ยมาแล้วมั้งใช่ไหมคุณน้องพี่ขอโทษแทนขอโทษคือพี่ขอโทษแทนเบียร์ด้วยคือพี่ขอโทษแทนเบียร์ว่าที่น้องอยากมีอะไรจะบอกพี่เบียร์เปล่าล้อเล่นดาราล้อเล่นดาราล้อเล่นดาราเอ๋เนียนนะเนียนนะแล้วเขาทำไปแล้วงั้นก็เฉลยเบียร์ซะหน่อยละครับว่าวันนี้เรามีตัวหลอกใครกันบ้างมาแบบเนียนๆเนี่ยไม่ได้ลุ้นแต่มาแบบตรงๆดุนๆเนี่ยได้เรื่องลมแหลมมันหลุดเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตนะครับนี่คือ TikToker
เด็กสร้างเขาดังอยู่แล้วเราเกาะกระแสเขานะเนี่ยขอสักหนึ่งมุกหนึ่งสองสามสีเหลืองเยลโล่ต้องแข็งใสเย็นเกี้ยวนี่ไงเป็นไงเป็นไงเนี่ยไว้พดไปตะพื้นไปล่ะเฮ้ยหกโมงเย็นแล้วโอ้ยนะอย่าส่งมาเร็วเดี๋ยวเพื่อนจะเตรียมกันคนละกันนะติ๊กตอกว่าอะไรติ๊กตอกว่าอะไรจุ๋ยค่ะจุ๋ยจุ๋ยแหมก็คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาเป็นแฟนกันทีหลังเป็นเพื่อนกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่งั้นแฟนอุ้มจิกหัวตายเลยขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับแล้ววันนี้น้องเบียร์เป็นไงบ้างครับหัวจะระเบิดทำไมอ่ะให้ทำนู่นทำนี่จะตายแล้วเนี่ยทำไมอ่ะจะไม่หมดไม่มีหมด energy เหรอหมด energy แล้วเนี่ยสู้ไปร้องเพลงดีกว่านะแบบนี้เลยไม่เคยนี่คือครั้งแรกใช่ไหมดีไหมได้หลงไหมแกล้งคนได้หลงไหมตลกดีเดี๋ยวไว้ไปทำเองมั่งอยู่ๆแย่ว่ะแค่เบียร์นั่งๆหรือวาดรูปแล้วก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้แค่นี้ก็สนุกนะเหมือนแบบเพ้อๆอ่ะเหมือนเบียร์เงี้ยแล้วปิ้งหมูทาไปด้วยก็อารมณ์นะได้อารมณ์นะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเบียร์ฝากผลงานเชิญได้เลยครับปัญญาอ่อนลิ้งงาไอ้แม่มีสอนลิ้งงาไอ้จำไว้นะจำไว้นะเดี๋ยวเบียร์ออกเพลงนี้ทุกคนน่ะต้องไปร้องเพลงนี้กันลง TikTok ด้วยแล้วก็โซเชียลทุกช่องทางนะคะ Instagram Facebook YouTube TikTok นะคะบิสกิตเบียร์นะคะบิสกิตเบียร์ใช่ก็คือเป็นบิสกิตแล้วก็เป็นเบียร์ใช่ค่ะบิสกิตเบียร์ก็คือมีทั้งอะไรอ่ะพูดจะพูดไม่รู้ทำไม AKA อ๋อบิสกิตเบียร์ใช่เป็น AKA ของเบียร์ก็ขอให้วันนี้นะครับน้องเบียร์มารายการดาราเราได้สนุกมากคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเรียกได้ว่าสั่งให้ทำอะไรก็ทำก็ต้องขอบคุณนะครับตลาดนกคู่นะครับตีวานนท์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ร้านทำเล็บโบลิต้าเนลสตูดิโอนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ดาราสาวของเราได้แต่งหน้าทำผมนะครับสุดยอดไปเลยและนี่คือทั้งหมดของดาราเราก็ได้อะไรครับเนี่ยขอบคุณน้องเบียร์ครับขอบคุณมวยมากค่ะของแค่ลึกของฝากเป็นไม่เนี่ยไม่เอาขอขอบคุณนะครับห้างนกฮูกนะครับที่สนับสนุนสปอนเซอร์ตุ๊กแกให้เราจริงไหมเนี่ยไม่ชอบห้างเมื่อกี้ห้างใช่ไหมขอบคุณนะครับตลาดนกฮูกนะครับที่สนับสนุนรายการให้เราจะเป็นลมจ้าจริงไหมเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็เลยนะคือถ้ามันง่ายแค่นี้กูไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนี่คืออย่ามาหาว่าเฮ้ยดารากระแดกลัวตุ๊กแกแล้วแต่คือมันเหมือนมากใช่ไหมไม่ไม่เอาเกลียดคือคนกลัวมันก็คือกลัวเข้าใจไหมใช่คนกลัวคือกลัวไงตูดผู้ชายตูดผู้ชายไม่กลัวไม่ต้องคิดอะไรแล้วเอาตุ๊กแกมาตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วโอ้โธ่ก่อนไปอ่ะถ้าเห็นภาพเนี้ยต้องพูดพร้อมกันนะว่าเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆ3ครั้งโอเคไหมโอเคหรือเปล่าบอกพูดว่าเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆ3ครั้งนะเอาแล้วนะ1 2 3เหมือนจริงๆดาราล้อ